เรียกว่าอาเซียนร้องว้าวกันเลยครับล่าสุดเห็นสนามใหม่ของไทยเราครับอย่างราชมังคลากีฬาสถานก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนโฉมใหม่หญ้าสวยแบบเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างนั้นเลยซึ่งก็ทำเอาอาเซียนเนี่ยตะลึงกันตาแตกเลยครับบอกว่าเอ้ยสนามไทยเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เลยหรอเปิดภาพออกมาเนี่ยความพร้อมเกือบ 100% แล้วนะครับได้มีการปูพื้นหญ้าใหม่พร้อมกับปรับปรุงระบบระบายน้ำที่เคยเป็นกระแสวิจารณ์ก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเป็นสังเวียนการแข่งขันให้ทีมไทยต้อนรับการมาเยือนของเกาหลีใต้และวันนี้ก็เพิ่งซ้อมสนามจริงเป็นเกมแรกนะครับคือเรียกว่าสวยกันตาแตกครับถึงขั้นชาติอาเซียนตะลึงกันเลยทีเดียวซึ่งเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยครับบางเม้นท์หนึ่งกับบอกว่าโอ้โหอีก300ปีถึงจะตามไทยทันหรือบางเม้นท์เขาบอกว่าสนามไทยแบบนี้สวยระดับเอเชียจริงๆคือหลายคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงไทยเราเยอะมากๆนะครับทั้งอินโดเวียดนามมาเลเซียหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่เป็นคู่รักคู่แค้นของเราอย่างเขมรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับซึ่งแอดก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้ด้วยขอย้ำกันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้ 100% ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube และก็ยังมี Netflix ที่ราคาถูกมากๆเพียงแค่109บาทหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสต์ขอไปสมัครใช้บริการกันได้มาเริ่มกันที่เม้นท์แรกเลยครับเม้นท์แรกเขาบอกว่าสนามราชมังคลาสถานเนี่ยก่อนการแข่งขันระหว่างไทยพบเกาหลีใต้งดงามเกินคำบรรยายพวกเขาเนรมิตขึ้นมาในพริบตาได้อย่างไรจริงๆก็ไม่พริบตานะครับจริงๆก็เนรมิตมาตั้งนานแล้วสำหรับราชมังเพราะก่อนหน้านี้เราก็วางแผนไว้แล้วว่าจะต้อนรับเกาหลีใต้ครับและก็มาดามแป้งได้ขึ้นเป็นนายกสมาคมก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มทันทีก็สวยสะดุดตามากๆนะครับมาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าสนามกีฬาใช้จัดคอนเสิร์ตใน1ปีด้วยหรือไม่ถ้าไม่ใช่สนามคงจะสวยแบบนี้ได้อย่างไรไม่น่าเชื่อขอแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารชาวไทยสนามไทยเป็นสนามที่ดีที่สุดในอาเซียนเนี่ยครับเม้นนี้ยกย่องเป็นสนามดีที่สุดเลยต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าได้โปรดแสดงสนามกีฬาแห่งชาติมาเลเซียสนามของพวกเขาสวยไม่แพ้สนามของไทยแต่ช่างเป็นสนามกีฬาคุณภาพสูงจริงๆอีกเป็นหนึ่งเมนต์มาครับเขาบอกว่ารักเธอประเทศไทยจากมาเลเซียทีมไทยทำให้อาเซียนกลับมาคึกคักอีกครั้งในเอเชียแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับชาติในอาเซียนหลายๆชาติเลยเมนต์มาเลยครับเขาบอกว่าสนามบอลกัมพูชาหน้าหัวเราะขนาดไหนเรียนรู้ที่จะมองในกระจกและดูคุณภาพของฟุตบอลประเทศของคุณก่อนยอมรับว่าไทยปรับปรุงสนามมาตรฐานได้ดีขึ้นมากเพราะแบบนี้ไทยถึงเป็นผู้นำในอาเซียนและก้าวเข้าสู่ระดับเอเชียอย่างแท้จริงเนี่ยครับเมนนี้ก็บอกว่ากัมพูชาครับการที่จะกดหัวเราะคือกัมพูชากดหัวเราะเยอะมากนะครับก็มีคอมเมนต์ตักเตือนออกมาว่ากัมพูชาเนี่ยควรที่จะมองไปในประเทศตัวเองก่อนว่าสนามดีขนาดไหนแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยปรับปรุงสนามได้ดีมากๆครับจากที่ก่อนหน้านี้สนามเราก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับก็เรียกว่าระดับกลางๆถึงล่างด้วยซ้ำนะพื้นสนามก็ไม่ได้ดีเลยอย่างครั้งหนึ่งที่ท็อตเนียมฮอตสเปอร์จะลงสนามแข่งขันครับก็เลยยกเลิกไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นฝนตกพื้นสนามระบายน้ำไม่ทันตอนนั้นก็อับอายไปแบบทั่วทั้งโลกเลยนะครับตอนนั้นเป็นช่วงพรีซีซั่นของพรีเมียร์ลีกเอาล่ะมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าสนามเจ้าของทีมชาติไทยมันเป็นสนามกีฬาที่ดีมากๆตอนนี้ยิ่งดีขึ้นพวกเขายอดเยี่ยมมากจริงๆที่ปรับมาตรฐานให้ก้าวสู่ระดับเอเชียแม่เมนนี้ก็ชื่นชมดีครับอีกเมนต์หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าทีมเขมรสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือกดอีโมจิหัวเราะเพราะว่าทีมของพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยในการจัดอันดับฟีฟ่าหรือว่าฟุตบอลโลกเป็นเรื่องดีสำหรับอาเซียนที่มีสนามระดับโลกแบบนี้เกิดขึ้นขอบคุณประเทศไทยนะครับเมนนี้ขอบคุณประเทศไทยเราเลยอีกเมนหนึ่งเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยจะคว้าชัยด้วยความได้เปรียบในสนามเหย้าและก็เสียงเชียร์จากแฟนบอลอย่างท่วมท้นอุดมการณ์ทีมประเทศไทยพวกคุณจะไปไกลในระดับเอเชียแต่ที่มองฉันคือทีมเวียดนามฉันคิดว่าอย่าหวังกับมันเลยคือเวียดนามเองตอนนี้สถานการณ์ถ้าไม่ชนะอินโดก็ยากนะเพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยแพ้อินโดมา 1-0 ทำให้อินโดเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางครับถ้าเกิดแมตช์ล่าสุดที่จะเจอกันในวันที่26เวียดนามไม่ชนะเหมือนตกรอบฟุตบอลโลกไปเลยนั่นแหละครับเอาเรามาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าสิงคโปร์สเตเดียมยังคงเป็นสนามที่ดีที่สุดในตอนนี้จริงครับก็ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เป็นสนามที่ไฮเทคมากและก็ดีที่สุดเลยในตอนนี้มีหลังคาปิดเปิดแบบโอ้โหสั่งได้ทางใจครับสิงคโปร์เขาทุ่มงบไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะเกือบ 60,000 ล้านนะครับน่าจะหลัก 10,000 ล้านที่สิงคโปร์ทุ่มงบเพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติของเขาเอาเรามาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงเลยครับเขาบอกว่าสนามราชมังของไทยเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ดีสุดในอาเซียนเขารบจากอินโดนีเซียเมนหนึ่งเมนต่อมาครับเขาบอกว่าภูมิใจกับอาเซียนที่สนามสวยแบบนี้ฉันคิดว่าเวียดนามคงใช้เวลาอีก300ปีกว่าจะมีสนามกีฬาที่ดีแบบไทย
แม่เมนี้ก็ขึ้นไปหน่อยนะครับโอ้โห300ปีคือเวียดนามเขาก็มีสนามที่ดีนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมถ้าแอดดูแบบด้วยตาของแอดนะมันแบบไม่น่าเข้าถึงเท่าไหร่สำหรับสนามของเวียดนามนะครับเอาละย่าเขาก็สวยอยู่เขาก็ปรับมาตรฐานของเขามีก็ต้องค่อยพัฒนาครับทีมในอาเซียนแต่ไทยเรารู้สึกว่าจะเริ่มก้าวกระโดดแล้วตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามาเป็นนายกสมาคมก็ทำงานฉับไวครับเร่งด่วนทันทีเอาละมาต่อกันที่อีกเม็ดนึงเลยครับเขาบอกว่าสนามไทยดีกว่าอินโดนีเซียมากคุณภาพของย่าก็โอเคโชคดีนะประเทศไทยจากอินโดนีเซียอินโดเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมไทยเราเยอะเลยครับต่อที่อีกเม็ดนึงเขาบอกว่าสีของเก้าอี้ดูซีดจางแม้ว่าจะช้าเกินไปที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ทำไมไม่ลองใช้สีแบบไล่ระดับดูล่ะถ้ามันซีดจางจะมองเห็นไหมแต่สำหรับพื้นสนามมันสวยมากฉันคิดว่าอยู่ในบุนเดสลีกาเสียอีกนี่ครับเม็ดนี้ก็คิดว่าอยู่ในบุนเดสลีกาเลยเอาล่ะต่อกันที่อีกเม็ดนึงเขาบอกว่ามีผู้คนจากหลายประเทศกดหัวเราะโดยไม่คำนึงถึงสภาพสนามกีฬาของประเทศตัวเองสนามหญ้าสวยผู้จัดการก็ไม่ควรเขินอายเลยสำหรับประเทศไทยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนามบอลสวยนักเตะคุณภาพดีไทยเป็นประเทศที่มีฟุตบอลพัฒนามากสุดทีมหนึ่งในเอเชียเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาได้พูดถึงทีมชาติไทยของเราก็ต้องบอกว่าสนามบอลไทยเราก่อนหน้านี้มีปัญหามากมายเลยครับทั้งระบบจัดการในการเข้าสนามหรือว่าพื้นสนามและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่มากก็คือห้องน้ำที่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับห้องน้ำใหม่แบบใหม่ใสปิ๊งเลยที่สำคัญสนามที่สำคัญสภาพสนามเนี่ยครับที่จะให้แข่งขันในการเจอกับเกาหลีใต้ดีมากๆทำเอาผู้เล่นเกาหลีใต้เองก็ชื่นชอบออกมาชมเลยครับว่าสนามมวยไทยเรานั้นโอ้โหได้มาตรฐานมากรวมถึงสื่อเกาหลีใต้ครับที่ได้ออกมายกย่องสนามมวยไทยเราว่าสวยกว่าโซวอลครับสนามทีมชาติของเกาหลีใต้เสียอีกเพราะว่าหญ้าเราสวยจริงๆครับปูพื้นใหม่แล้วบรรยากาศเนี่ยโดยรวมก็เป็นสนามที่ยิ่งใหญ่อลังการสำหรับราชมังคลาสำหรับราชมังคลากีฬาสถานของเรางานนี้ก็ทำเอาอาเซียนตาวาวกันเลยครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาติอาเซียนหลายๆชาติส่วนฝั่งของเพื่อนบ้านเวียดนามเราครับมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อทีมชาติเวียดนามเนี่ยแพ้อินโดนีเซีย 1-0 แล้วผลงานของเวียดนามในตอนนี้ไม่ดีเลยครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของโค้ชปาร์คซึ่งผลงานไม่ได้ดีอย่างที่คิดเลยแฟนบอลเวียดนามหลายคนเนี่ยหมดศรัทธาครับกับทีมชาติเวียดนามซึ่งเกิดปรากฏการณ์ครับตั๋วชมแมตช์เวียดนามและอินโดนีเซียที่ฮานอยแฟนบอลให้ความสนใจน้อยมากๆครับบรรยากาศก็เงียบเหงามากกับการเปิดตั๋วเข้าชมต่างจากบรรยากาศเมื่อก่อนครับที่เบียดเสียดกันต่อแถวซื้อตั๋วทีมชาติการแพ้อินโดนีเซียเนี่ยทำให้แฟนบอลเวียดนามหมดศรัทธาเลยก็ว่าได้ในที่ผ่านมาครับแพ้ 1-0 แล้วก็แพ้ศึกเอเชียนครับด้วย 1-0 แฟนบอลเวียดนามก็เลยหมดศรัทธาครับตอนนี้ทีมของเวียดนามเองก็เล่นไม่ได้แบบดังใจเชียร์ส่วนไทยเราครั้งนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมครับยิ่งวันนี้เนี่ยผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ได้ร่วมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกกับพื้นหญ้าจริงหลายคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับโดยเฉพาะผู้เล่นเกาหลีใต้ยิ้มแย้มกันใหญ่เลยครับได้เตะสนามดีเป็นสนามที่พวกเขาต้องการครับแต่สภาพอากาศเนี่ยยังคงเป็นปัญหาต่อพวกเขาอยู่ยังไงก็รอติดตามกันได้ครับเราได้เปรียบแน่นอนการหายใจเพราะว่าเราชินกับสภาพอากาศแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้น่าจะไม่ชินยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์เฟซบุ๊กในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย